อ่าดูวันสนีิ้เราจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคะเริ่มด้วยภาพเขาว่ากันว่าบางครั้งนะภาพแค่ภาพเดียวมันแทนคำพูดเป็นล้านล้านคำไม่ต้องอธิบายดูภาพแล้วโอ้โหสามารถเล่าเรื่องได้เยอะมากเมื่อวานมีภาพหนึ่งทันทีที่ Facebook เจาะลึกสุดไทยอินไซด์ไทยแลนด์โพสต์ในบัตรดลค่ะมันอื้ออึงเลยนะอ่ะไปดูภาพต่อไปนี้ครับเชิญนะไปดูกันเลยนะนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสองพระกับหนึ่งเฮียสองพระกับหนึ่งเฮียแล้วหนึ่งเฮียนี่ดูเข้มข้นเหมือนเดิมนะไม่ใช่พระเฮียและก็ไม่ใช่เฮียพระแต่เป็นสองพระกับหนึ่งเฮียหนึ่งเฮียนี่มาพระที่หนึ่งก็คือพระแป๊ะค่ะพระที่สองก็คือพระแดงใช่หลวงพี่แป๊ะกับหลวงพี่แดงบวชไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางก็คือเฮียชูวิทย์กมลวิสิทธ์ภาพนี้ภาพเดียวมันแทนคำพูดเป็นล้านล้านคำเลยนะค่ะใน Facebook ของเจาะลึกทั่วไทยเมื่อวานน้องๆเขาพาดหัวโดนจริงๆไปดูมั้ยเขาพาดหัวว่าคำว่าเพื่อนรักเป็นแล้วรักษาไม่หายคุ้นๆยังไงไม่รู้ไอ้คำเนี้ยก็โรคชังชาติไงเป็นแล้วรักษาไม่หายอ๋อถึงว่าไอ้คุ้นๆยังไงไม่รู้รักษาหายใครนะที่เอื้อนเอ่ยวาทกรรมคุ้นๆเนาะโควิดเป็นแล้วหายเออแต่โรคชังชาติเป็นแล้วไม่หายเออในบัดดลเพื่อนรักเป็นแล้วก็รักษาไม่หายอยู่ยั่งยืนยงจากโรคชังชาติคราวนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อนรักคำว่าเพื่อนรักเป็นแล้วรักษาไม่หายไอ้วาทกรรมเนี่ยมันถูกหยิบฉวยมาใช้บรรยายภาพสองพระกับหนึ่งเฮียได้อย่างไรเรื่องของเรื่องนะสองพระกับหนึ่งเฮียชูพระแปะพระแดงเข้าสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของสองพระกับหนึ่งเฮียมันยาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วมีคนรู้ไหมมีคนเห็นไหมยามใครขึ้นยามใครลงคนขึ้นก็ดูแลคนลงประมาณนั้นช่วงชีวิตก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงใครขึ้นก็ดูแลคนลงอะไรประมาณนั้นช่วงชีวิตมันยาวไงมันก็มีหลายจังหวะไงมีหลายจังหวะมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงถูกต้องภาพนี้ครับ1ภาพเท่ากับล้านคำคำว่าเพื่อนรักเป็นแล้วไม่หายสองพระหนึ่งเฮียเพื่อนรักเป็นแล้วไม่หายจริงๆนอกจากภาพนะคำอธิบายบนหัวประโยคเดียวนี่ก็อธิบายได้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับประโยคเดียวสั้นๆแต่กินความลึกซึ้งสามารถขยายความได้เยอะมากต่อไปนี้ภาพเดียวแทนล้านคำเช่นกันนะครับอ้อลืมบอกไปว่าสองพระเข้าบวชที่วัดไหนครับวัดหงค่ะวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่คนบวชก่อนก็คือพระแป๊ะหลวงพี่แป๊ะบวชก่อนคนบวชตามก็คือหลวงพี่แดงบวชเมื่อวานก็คือพระแดงพระแดงนะครับ